สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะผมหรือจะมารีวิวดีกว่านะฮะจะมารีวิวค่าพลังตำนานที่จะมาในวันจันทร์นี้นะฮะก็มี10คนนะครับผมวันจันทร์นี้นะฮะยาวๆ ยันสิ้นเดือนกันเลยนะครับผมสำหรับตำนานนะฮะก็รีบๆเก็บเงินเปิดกันได้รอบนี้โอ้โหสุดยอดรอบนี้มีตัวน่าสนใจเยอะนะผมที่ผมยังไม่มีนะฮะโอเคไปเรามาดูคนแรกครับผมนะฮะรูเมนิเก้ฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำด้วยตันที่95นะฮะรูเมนิเก้ทำเกมรุก91จบสกอร์94พลังการยิง92นะฮะยืนหน้าต่ำได้ยืนหน้าเป้าได้คนนี้นะผมบอลโทรน90เลี้ยงบอล93แล้วมากับตัว94นะฮะหม่งเปิดเปิดกระโดด91นะฮะส่วนสั้นเปิดบอลไม่เท่าไหร่สปีด96เลยนะฮะสปีดต้น94แข็งแกร่ง86สเตมินา86นะฮะสำหรับรูเมนิเก้ผมมีแล้วนะผมอินเนสตายังไม่มีฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองกลางครับผมตัวตันที่96คนนี้ผมต้องได้ฮะนะคนนี้ต้องได้จริงนะผมยืนกองกลาง96ยืนกลางรุกอยู่ที่95นะผมได้อยู่นะฮะบอลทรง99เลี้ยงบอล99แล้วมากับตัวเฮ้ยเดี๋ยวดิบอลทรง99เลี้ยงบอล98แล้วมากับตัว99บาลานซ์96นะฮะวันนี้สายครองบอลนะผมส่งสั้น99เลยนะผมเปิดบอล94ฮะความโค้ง87แล้วก็สตีมีน่า89นะได้การครองบอลการเปิดบอลส่งสั้นนะครับผมสำหรับอินเนสตานะฮะวิเอราคนนี้ทุกคนต้องมีครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกลางรับฮะทุกคนต้องมีจริงๆเอานะนะก็กลางรับครับผมจบสกอร์ได้85เลยนะฮะพลังการยิง88บอลทรน88นะฮะแล้วมากับตัว85บอลล้าน86นะผมหม่ง93กระโดด91ทำเกมรับ90นะฮะบอลวินนิ่ง88แอคทิวชั่น95เลยนะฮะแล้วก็สปีด89สปีดต้น85แข็งแกร่ง97สเตมินา97โอ้โหสุดจัดเลยกลางรับนะฮะคนนี้ก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างสุดอยู่นะฮะสำหรับวิเอราครับผมคนต่อไปฮะเดลเปียรูครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำฮะคนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะผมไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นนะฮะทำเกมรุก92จบสกอร์91พลังการยิง90นะฮะบอลโทรน94เลี้ยงบอล96แล้วมากับตัว94บาลานซ์98นะฮะแล้วก็มีลูกตั้งเตะ94ความโค้ง95เลยนะฮะสปีด91สปีดต้น93นะฮะสเตมินา88นะผมเดลปิโลฮะแล้วก็ปิโลครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกลางรับเหมือนกันฮะด้วยตันที่94คนนี้นะครับผมมีพลังการยิง85บอลโทรน93เลี้ยงบอล89แล้วกับตัว94บาลานซ์90ไม่ดิบาลานซ์90ไม่ดิบาลานซ์89สิเออนะฮะแล้วก็มีโอ้โหตรงนี้สุดจัดเลยนะฮะส่งสั้น97เปิดบอล99เลยนะฮะลูกตั้งเตะ99แล้วก็ความโค้ง96เชี่ยสุดว่ะเป็นกลางรับที่แบบสายเปิดบอลอ่ะนะฮะสายเปิดสายวางยาวนะผมอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้สุดจริงนะฮะสำหรับปิโลนะฮะอันเดรปิโลมาสเตอุสผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำนะฮะอันนี้ผมมีแล้วแหละนะผมตัวตันที่93มีพลังการยิง95ทางเกมรุก85นะฮะแล้วก็บอลโทรน87แล้วประกอบตัว87บาลานซ์93นะฮะทำเกมรับ92บอลวินนิ่ง88แอคทิวชั่น88นะฮะส่งสั้น87เปิดบอล91ลูกตั้งเตะ95เลยนะฮะลูกตั้งเตะ95เลยว่ะนะฮะเยอะนะสปีด87สปีดต้น88นะฮะแล้วก็มีสเตมินา91นะครับผมสำหรับมัสเทอุสนะฮะคาฟูครับผมแบ็คขวานะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำนะผมลูกตั้งที่92อันนี้ผมมีแล้วนะฮะแล้วก็บังโทรน88เลี้ยงบอล86แล้วมากับตัว87นะฮะคนนี้แล้วก็ส่งสั้น84เปิดบอล87บอลวินนิ่ง86นะฮะมีสปีด85สปีดต้น82สเตมินา99นะฮะโอ้โห
สเตมิน่า99เชี่ยวิ่งแบบสุดจริงวิ่งแบบไม่เหนื่อยอ่ะลึกคิดเรื่องนี้เลยลืมเรื่องนี้ไปเลยเรื่องเหนื่อยลืมไปเลยนะเคนี่คนนี้ครับผมเฟิร์นดูตอเรสฮะอยากได้จังอยากได้จังยังไม่มีด้วยนะผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหน้าฮะเวอร์ตันที่95นะผมอยากได้จังทำเกมรุก92จบสกอร์94พลังเงินยิง89นะผมบอลทรวน89เลี้ยงบอล85เลยมากับตัว86บาลานซ์87นะฮะมุ่ง87กระโดด88นะครับสองสั้นเปิดบอลไม่เท่าไหร่แต่สปีดนี่จัดจริงนะผมสปีด98สปีดต้น95อันนี้คือเวอร์ชันตำนานนะยังโหดขนาดนี้เรื่องความเร็วนะฮะไม่ได้เรื่องอื่นเรื่องความเร็วแล้วก็สเตมิน่า90อยากได้อะคนเนี้ยชอบตอเรสนะจริงผมชอบตอเรสนะมาเจออย่างเงี้ยก็โอกาสแล้วต้องเหมาอ่ะจริงถ้าไม่ได้คนนี้กูเหมาแน่นะผมอาทิตย์หน้านะวันจันทร์นี้นะไปคนต่อไปครับผมเกเรตเบอร์รี่ฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่83บอลดำเฉยเดี๋ยว83บอลทองนะฮะคนนี้บอลทองนะฮะวิลตันที่90ตำแหน่งกลางรับนะครับผมมีพลังการยิง85นะฮะเอาเด่นเลยก็มีกระโดดมีบอลวินนิ่งมีแอคชั่นนะผมอยู่ที่87 85แล้วก็90นะฮะอันอื่นก็ปกตินะแล้วก็แข็งเกร็งเป็ดสเตมิน่า91ก็ได้เลยนะผมก็ได้เลยแหละแข็งเกร็งกับสเตมิน่าเนี่ยโอเคนะผมเกรดเบอร์รี่ฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับผมเป็นผู้รักษาประตูครับผมกิฟเวนนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่82บอลทองนะครับผมตัวตันที่88คนนี้มีพลังการเตะที่88นะฮะแล้วก็กระโดด84น้อยจังเลยนะครับผมแข็งแกร่ง89นะฮะแล้วก็สกิลโกนเนี่ยนะผมความสามารถอยู่ที่96นะจับบอล94ปัดบอล87นะผมยืนตำแหน่ง92ปฏิกิริยา92นะฮะก็ยังไม่สุดในเวอร์ชันตำนานนะแต่ก็สายสะสมอย่างผมก็จะพลาดเลยตัวที่ผมยังไม่มีน่าจะเป็นเกฟเวนละ1นะฮะเกรดเบอร์รี่ละ1ตอเรส3คนแล้วปิโลมียังวะปิโล4อ่ะตีไป4คนอินสตา5คนรุมผมมีแล้ว5คนในเพคนี้ที่ผมยังไม่มีแล้วมีอะไรที่ผมจะไม่ล่าล่ะใช่ป่ะกูต้องจัดอีกแล้วนะเงิน7ล้านหรือ2ล้านคิดดูนะผมตำนานมาทีแต่ละทีเนี่ยโอ้โหนะต้องเก็บไว้เยอะๆเงินเนี่ย GP เนี่ยปั๊มไว้นะผมเดี๋ยวโอกาสอย่างงี้มามันไม่ได้มาบ่อยๆไงมันจะมาเฉพาะช่วงท้ายของเปสนะผมเช่นช่วงท้ายของเปส19ช่วงท้ายของเปส20เงี้ยมันจะมาแจกแบบยับๆแล้วนะมาให้เราเปิดแบบยับๆเลยนะเพราะพลานเงินเหลือเกินเงิน GP อ่ะนะฮะโอเคอันนี้ก็คือ10ตำนานที่จะมาในวันจันทร์นี้นะฮะค่าพลังก็ประมาณนี้โหดทั้งนั้นแหละนะผมอินเนสตาเนี่ยสุดจริงไงคนเนี้ยอินเนสตาปิโลเนี่ยสายเปิดบอลนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go